นับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการ์ดพีเพิลการ์ดธนาคารออมสินกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีให้เลือกช็อปออนไลน์แล้วที่ Facebook Instagram Shopee King Power Online และ Thailand Postmart จะส่งฟรีทั่วประเทศขออนุญาตนะครับเชิญครับเชิญเอาใครอะใครอะใครแอบเข้ามาในห้องอะฟ้าหนูโอ้สวัสดีครับคุณพ่อแล้วก็นึกว่าแบบว่าใครแอบเข้ามาเหมือนไหมเหมือนเออใช่ไปเลยเลยนี่เหรอครับที่น้องแพตตี้บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องคณิตศาสตร์กับออกกำลังกายก็ต้องคุยกับผู้ชายคนนี้ใช่เหรอ คุณพ่อเก่งคณิตศาสตร์เหรอคะอันดับหนึ่งฟิสิกส์ของจังหวัดโอ้แล้วนี่เราได้ถ่ายทอดแบบว่าความสามารถของเราให้กับลูกไหมเพราะว่าคณิตศาสตร์สำหรับเด็กมันเป็นเรื่องที่แบบใช่คือส่วนมากก็จะประมาณว่ามีคำถามอะไรให้เขาแล้วเขาไปคิดคิดแล้วก็ตอบกลับมายกตัวอย่างหน่อยคุณพ่อลองถามผมก็ได้ดูว่าผมจะคิดทันไหมเจ็บแน่ใจนะนี่ยอมพลีชีพเลยว่ามาลองดูก่อนออกจากบ้านนะที่บ้านนะกำลังตีกันเรื่อง2 plus 2อยู่เลยถ้ากับเท่าไหร่คิดพร้อมแพตตี้เอาโจทย์เดียวกันโจทย์เดียวกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าระหว่างเด็กอายุ12กับผู้ชายที่อายุจะ40แล้วเนี่ยเป็นยังไงมาคุณพ่อพร้อมมาไปซื้อน้ำปลา120กะปิ50แม่บอกว่าเอามะม่วงอีก20ราคากี่บาทครับ190บาทตอนเนี้ยผมยังงงเลยว่าซื้อน้ำปลาที่ไหน อ๋ออันนี้คือวิธีสอนของเราเหรอจะประมาณนี้ครับหรือว่าถ้าอย่างนี้ได้มั้ยคุณตาไปซื้อโดรนมาครับราคา 20,000 เป็นคุณตาได้เหรอพอถึงบ้านมีถามราคาเหลือ200คำถามคือราคาโดรนที่แท้จริงเท่าไหร่ก็ 20,000 ฮัลโหลมีไม่อยู่วันนี้ไปจ่ายตลาดลูกนี่ก็จะแบบไปทางสายของทางศิลปะทำเอาอาหารอะไรอย่างนี้แล้วเรามีวิธีการแบบว่าสอนลูกไงครับเผื่อผมจะได้เอาไปสอนลูกผมบ้างคือจริงๆมันต้องไปคู่กันครับหนึ่งก็คือเราจะไม่กดดันลูกว่าเฮ้ยทำไมทำเละแบบนี้อะไรพวกนี้ครับแพตตี้ถ้าหนูทำเละทำปะเอาต่อให้สุดครับคุณพ่อเขาเหมือนแบบพูดคำตอบคำอ่ะ เขาดูเป็นคนเป๊ะอ่ะเดี๋ยวช่วยดูหน่อยดูผมคุณพ่อนิดนึงดังนั้นอย่ากวนคุณพ่อมากตามระเบียบปั๊ก นี่เราอาชีพเก่าเนี่ยยืนเป๊ะเลยนะเนี่ย นั้นเดี๋ยวไปคุยกลางห้องดีกว่าห้องนี้ห้องนอนของใครคะห้องนอนแดดกับมีแล้วปัจจุบันแดดนอนไหนคะตอนนี้ผมหมดสิทธิ์ไปแล้วสำหรับห้องนี้แพตตี้เขามาครองตำแหน่งไปแล้วอ๋อเหรอเอาแดดต้องเอาแดดไปอยู่ไหนอะคะรีพายเหรอเอานู่นเหรอคะเอาในเตียงแดดมีช่วงอันนี้โซเชียลดิสแทนซิ่งฮะในช่วงโควิดมีช่วงนึงแดดขอสลับกับหนูด้วยเพราะว่าแอร์หนาวแต่หนูสลับไปไม่ถึง 2-3 วันขอกลับมาที่เดิมแล้วไม่นี่ยังถือว่ามียังเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะโดยปกติเนี่ยแค่น่าจะต้องเป็นแค่เสือผืนเดียวนะคะแดดนี่ก็คือเราก็กลายว่านอนกับมีตลอดเวลาเลยใช่อืมแล้วไม่สงสารแดดเหรอแดดก็ทำงานหนักด้วยต้องดูแลหลายคนแล้วให้แดดลงไปนอนบ้างสงสารป่ะสงสารแต่นอนไหมไม่นอน เอาแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ก็คือนอนแยกกันแต่ว่าน้องแพตตี้มานอนนี่ครับจุดเริ่มต้นก็คือแอร์ไม่เย็นไปบอกหมดเลยจากแอร์ไม่เย็นแล้วเลยมาอาศัยห้องนี้เหรอคะใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ยอมกลับไปห้องตัวเองเลยชอบห้องนี้มันสบายครับอันนี้ก็ดูเป็นแบบว่ามีความเหมือนกันอยู่แต่คุณพ่อเนี่ยจะดูแบบเหมือนแบบเป็นคนคุมกฎของบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ คุณพ่อดุไหมต้องอยากรู้ไม่ดุไม่ดุเลยถ้าเกิดไม่รู้จักอะเพื่อนหนูหลายคนอะวัวป้าหนูมากใช่เวลาไปงานวันพ่อหนูจะชอบใส่แบบเครื่องแบบเต็มแล้วแบบเพื่อนก็จะกลัวมาก แต่พอรู้จักตัวจริงเนี่ยติ้งตองมากติ้งตองมากตายแล้วมันก็ต้องมีคลิปลุกเลยเดี๋ยวนะช่วยรักษาภาพลักษณ์ให้กับคุณพ่อและองค์กรของคุณพ่อด้วยเดี๋ยวเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องของคุณพ่อในกรมเนี่ยเขาจะไม่ฟังคุณพ่อแล้วอ๋อคือตอนแรกคือแบบถ้าใส่เครื่องแบบปุ๊บก็จะดูมาสเข้ม
อย่างนี้ถ้าไม่มีคลิปลูกแต่อยู่บ้านเราก็รีแลกซ์รีแลกซ์สบายสบายใช่ครับงั้นแสดงว่าทั้งชีวิตไม่ยอมใครยอมได้คนเดียวก็คือว่าอยู่ที่ทำงานอ่ะเป็นนายพันแต่อยู่กับลูกเป็นพลทหารก็ต้องยอมครับยอมเลยโอ้คลิปลูกคลิปลูกว้าวอยากต้องถามก่อนว่าอย่างเราเนี่ยเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวเนอะต้องดูแลหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลกฎระเบียบมันสำคัญมากแล้วกฎในบ้านเราดูแลยังไงครับกฎในบ้านคือจริงๆก็จะมีผู้ใหญ่อีกคนนึงครับที่เป็นเสาหลักเลยเสาหลักเลยอ๋อนั่นก็คือโอ้โหยืนแดดมีครับแดดมีครับมีค่ะใครเป็นมีนี่แหละมีเป็นคนคุมบ้านนี้ผู้หญิงแบบคุมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเห็นคุณพ่ออย่างเงี้ยมีเรื่องที่คุณพ่อดุบ้างไหมคะน้องแพตตี้ดุนะคือถ้าเกิดคุณแม่ถ้าคุณแม่สบายคุณแม่ก็จะดุทีๆทั่วไปแต่ถ้าป้ามองตาทีแล้วแบบจิกเลยเนี่ยขอแววตานั้นมันแววตาไงคะผมแค่มองมาฉันก็กลัวแล้วว่าทำไงดีคือแค่มองก็กลัวแล้วอ่ะเออระหว่างป้ากับคุณตาใครดุกว่ากันพอกันไม่ใช่ใครดุกว่ากันแต่2คนเนี่ยแบบจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีเรื่องใหญ่อ่ะคุยกันด้วยเหตุผลพอไปถึงเวลาจริงจังเราก็ต้องฟังทั้งคุณตาแล้วก็คุณพ่อด้วยอยากรู้ครับว่าอย่างเนี้ยเขามีแบบเล่นโดรนเล่นเครื่องมือเครื่องอะไรเงี้ยของเราเนี่ยเรามีการเชื่อมความสัมพันธ์กันยังไงครับส่วนใหญ่จะออกกำลังกายร่วมกันอ่ะอันนี้เขาเป๊ะมากเหรอครับยังไงคะออกกำลังกายอะไรบ้างคะก็จะมีแบบวิ่งวันละแบบเกิน45นาทีว่าถ้าไม่วิ่งก็ต้องคาร์ดิโอแล้วก็มียืดแล้วก็มีกระโดดตบแล้วก็โทษนะครับนี่นายทหารหรือว่าเทรนเนอร์ฟิตเนสครับนี่แหละทหารของแท้เลยจริงไม่ใช่เป็นคุณพ่อเขาหรอกจริงๆเป็นเขาเพราะว่าเขามีวินัยมากเลยผมเห็นแล้วผมชมเลยนะฮะก็คือว่าจริงๆไม่มีใครบังคับเขาสามารถที่จะแบบว่ารักษาวินัยของเขาได้เนี่ยคือวันนึงเขาจะมีตารางของเขาครับแล้วเขาก็จะพยายามที่จะทำให้ได้ว้าวเนี่ยขอลองดูท่าหน่อยได้ไหมเวลาออกกำลังกายที่ชุนที่คุณพ่อสอนมันมีอะไรบ้างเอาชาเลนเจอร์ที่ซ้อนกันบนนะที่แดดอ่ะแข็งวิดพื้นก็ได้มั้ยวิดพื้นวิดพื้นไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยผมถามก่อนคุณได้ลูกชายเปล่าครับ1 2 3โอ้เจมเดี๋ยวเจมลองหน่อยดิพ่อครับเจมไม่เราสู้เจมขึ้นป่ะลองเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวทำไมอ่ะคุณเจมพี่ไม่สู้เจมเชื่อพี่โอเคเจมไม่ต้องห่วงพี่ดูแขนพ่อเขาพี่โอเคครับลองแพตตี้เดี๋ยวแพตตี้ลองไหมอ่ะให้เสมอภาคเดี๋ยวให้แพตตี้ก็ได้เจมก่อนลองพี่ถามแพตตี้คำเดียวเลยโรงพยาบาลไกลพี่ต้องไปหน้าปากซอยเลี้ยวซ้ายถึงแล้ว3ทีพี่ขอ3ทีสามทีเดี๋ยวลองมาดูสิเจมอย่าไปกลัวแต่พี่กลัวมากเลยเจมจะมีทำประกันไว้เปล่าอ่ะพี่บอกทางบ้านผมด้วยว่าผมรักเขามากนะเอาจริงเหรอเอาจริงขอทีเดียวแพตตี้ลงมันไม่ขึ้นเลยเหรอเจม3ทีไวมากเลยอ่ะโหรวดเร็วเลยเจมโหไม่แม่นเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าอย่าพูดเยอะเลยคุณตาค่ะลองดูตาทีเดียวก็แย่แล้วลูกเดี๋ยวก็ดูโปะแต่ผมได้รู้สึกอบมันอบอุ่นน่ะคือทุกอย่างมันจริงๆมันคือการฝึกมันได้อะไรอยู่แล้วแต่ว่าเราทำให้มันสนุกไงเออนี่แล้วก็มีต่อยมวยด้วยต่อยมวยเหรออ่านี่เงี้ยว้าวลูกเรากำลังโตขึ้นแล้วเด็ก12สมัยนี้มันไม่ใช่เด็ก12เมื่อ10ปีที่แล้วเขามีความคิดแล้วบ้านเรื่องนี้เป็นผู้ใหญ่คนนึงเรามีวิธีการปรับเข้าหาลูกยังไงเรียนรู้ไปพร้อมๆกันยังไงครับให้เรากับลูกเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างวัย